ไปดูเรื่องของการฟื้นฟูความเสียหายจากพายุปาบึกกันหน่อยนะครับเป็นเรื่องของการสร้างบ้านพักให้กับบรรดาผู้ประสบภัยนะครับขณะนี้เองทหารกําลังเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จแล้วก็สมมอบภายในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ทางด้านของผู้มนวยการศูนย์านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้ติดตามการก่อสร้างบ้านให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมสั่งการให้ระดมกําลังจิตอาสาที่มีความสามารถเฉพาะด้านเข้าไปช่วยเหลือนะครับ พลเรือเอกประวิตรรุจิเทศผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานพร้อมคณะนะครับได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสร้างบ้านที่เสียหายทั้งหลังให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกในพื้นที่อำเภอปากพนงังตำบลปากพนังต,น,น,งตนออกนะครับตำบลคลองน้อยและตำบลแหลมตะลุมพุกรวมทั้งหมด8ดหลังด้วยกันโดยพลเรือเอกประวิตรได้มอบหมายนะครับให้ในายอำเภอปากพนงังรวบรวมจิตอาสาในระดับอำเภอตำบลหมู่บ้าน คัดแยกตามขิดความสามารถของแต่ละคนเลครับเพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานดําเนินการก่อสร้างบ้านที่พังเสียหายทั้งหลังให้แล้วเสร็จแล้วก็ให้สมมอบได้ภายในวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับเพราะว่าไม่อยากให้ประชาชนต้องไปอาศัยอยู่บ้านญาติหรือว่าที่พักอื่นชั่วคราวเป็นเวลานานนอกจากนี้ได้มอบให้กองทัพภาคที่4กํากับดูแล พร้อมสนับสนุนและติดตามความคืบหน้าในส่วนของการสร้างบ้านที่ล่าช้าและอาจจะเสร็จไม่ทันในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ด้วยเพื่อให้กำลังทหารนั้นเข้าสนับสนุนช่วยเหลือให้เสร็จทันตามกำหนดนะครับ